จากหลายสไตล์และหลายอายุหลายวัยเดือนไหนใครอายุน้อยสุดพี่ว่าพี่ว่าเท่าไหร่พี่ว่าเท่าไหร่ลูก14 14ใครโตสุดหนูค่ะเท่าไหร่ลูก22ค่ะอุ๊ยหน้ายังเด็กเรียนรถให้พี่หน่อยได้ไหมอ่ะลูกอย่าไปบอกใครนะน่าเด็กมากเลยลูกโอ้โหตายแล้วอะไรจริงๆ5คนพื้นฐานการเต้นเราได้อยู่แล้วมั้ยไม่เหมือนกันเอ้าแต่ละคนไม่เหมือนกันยังไงลูกไม่เหมือนกันยังไงหมายถึงว่ายังไงลูกของเมื่อก่อนของหนูเป็นแบบ cover K-pop ค่ะแล้วเอ้ยแทบไม่มีเบสิกเรื่องการเต้นเลยค่ะจริงเหรอลูกใช่เอาแล้วลูกมาฝึกกันที่นี่เลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะยากมั้ยยากมั้ยลูกยากค่ะให้พูดตรงๆก็ยากเพราะว่าเหมือนว่าเราไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเต้นมากขนาดนั้นก็เลยต้องเหมือนมาแบบนั่งเรียนใหม่แล้วก็เพื่อนๆช่วยด้วยแล้วด้วยใช่มั้ยแต่มีคนเดียวพิเศษสุดเขาเรียนเต้นกับพ่อเขาคนเนี้ยเขาต้องเรียนเต้นกับพ่อเขาครับพิ้วพิ้วมีสอบวัดผลใช่พี่โดนสอบยังไงลูกพี่ๆที่สอนเต้นเขาจะมาสอนเราค่ะแล้วก็เอาไปฝึกเอามาพัฒนาดูใช่ค่ะแล้วก็เหมือนสอบกลางภาคสอบปลายภาคเลยค่ะเรียกว่าลูกๆทั้ง5คนก็ต้องกลับไปฝึกเองที่บ้านด้วยแล้วผ่านไป3เดือนมาดูซิว่ามีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วลายเต้นลายเต้นคมขึ้นมั้ยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยลูกแล้วเขาบอกเคี้ยวขนาดใครไม่ผ่านให้กลับบ้านไปก็มีบ้านมีบ้างเสียงอ่อยแล้วเมาได้ลูกมาผู้บริหารได้จริงๆอาจจะผ่านแต่ว่าคะแนนยังไม่ได้ A อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ต้องพัฒนาเกรดขึ้นเรื่อยๆค่ะช่วงแรกๆที่สมัคร 2-3,000 คนนะแม่แล้วก็มีการคัดการคัดจนเหลือศิลปินในค่ายแล้วก็ให้ฝึกกันไปเรื่อยๆจนแบบว่าเห็นแววเป็นอย่างนั้นเลยเหรอลูกเป็นพันคนเลยเหรอ 2-3,000 คนแม่ค่ายนะเปิดมาไม่มีเลยอ่ะเอ๊ะมีค่ายชื่ออะไรนะลีลาเล็กตอนนี้ศิลปินเป็นยังไงบ้างคัดออกหมดแล้วให้ดูเห็นมีกัสเซียงโกออกเพลงอยู่อ่ะกัสเซียงโกออกเพลงอยู่อ่ะเออกัสเซียงโกมันเพิ่งออกเพลงมาใหม่เออเห็นพ่อนุ้ยเต้นอยู่กัสเซียงโกนี่คือเป็นชื่อนักร้องในค่ายแม่แล้วน้องๆงงน้องๆงง